สวัสดีครับในเวลาของข่าวแสนกลนะครับ1 ทุ่มตรงวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเจอข่าวแสนกลผมนัทบุญยสิริยานนท์และคนคุ้นเคยครับอาจารย์เสรีวงมนทาครับสวัสดีครับวันนี้คงจะต้องหยิบยกประเด็นเรื่องของการถ่ายทอดสดมวยไทยวอร์ริเออร์มาพูดกันอ่ะดูสิแต่ละคนแต่ละคนเขาชี้แจงกันว่าอะไรเอาไปดูท่านประธานในพิธีกันก่อนไหมครับว่ามาท่านประธานในพิธีนะครับคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดมวยไทยวอร์ริเออร์จัดขึ้นที่หมาเก๊านะฮะคุณทักษิณก็นำบรรดาประชาชนที่อยู่ในฮอลล์นะฮะจุดเทียนชัยถวายพระพรแล้วก็บอกนะครับเอาให้ครบดีไหมฮะอาจารย์เขาบอกว่าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ถือเป็นงานที่ทำให้ประชาชนมารวมตัวกันเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็บอกต่อนะครับบอกว่าผมเนี่ยไม่มีโอกาสไปร่วมงานราชพิธีนะครับแต่ว่าดูทีวีอยู่ที่ยุโรปซึ่งขณะที่ดูอยู่เนี่ยก็ย้อนนึกกลับไปเมื่อปี2549คราวงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ปีซึ่งเวลาห่างกัน6 ปีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะเห็นถึงความแตกต่างเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะครั้งนั้นเห็นถึงความแตกต่างเนี่ยไม่ต่างกันเลยเพราะว่าอะไรบอกว่าเขาเห็นภาพเนี่ยไม่ต่างกันเลยความรู้สึกเขาเนี่ยไม่ต่างกันเลยแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นนายกอยู่เขาเห็นประชาชนเนี่ยพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองแต่ถึงแม้วันนี้ผมต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยการรัฐประหารและคณะปฏิวัติก็มีการตั้งคณะบุคคลขึ้นมาซึ่งเป็นคนที่เป็นปรปักษ์กับผมมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและไต่สวนดำเนินคดีจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาลงโทษซึ่งผมและคนอีกจำนวนมากก็ไม่ยอมรับนี่เอาเป็นว่าเขาจะมาถวายพระพรหรือเขาจะมาทำอะไรไม่รู้คือถ้าเข้ามาถวายพระพรไม่ต้องมาพร่ำพรรณนาอย่างนี้คือวอร์ดดิ้งแรกๆเนี่ยเท่าที่คุณทักษิณอ่านอาจารย์จะเห็นใช่ไหมฮะว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาจะมีช่วงอ่านและช่วงถอดแว่นออกมาแล้วก็มีการพูดไอ้ช่วงแรกเนี่ยช่วงการถวายพระพรชวนคนจุดเทียนชัยถวายนะฮะก็เป็นช่วงของการอ่านคือถ้าเราคิดเรื่องว่าคนที่เป็นนักโทษสามารถพูดในที่สาธารณะได้หรือไม่เนี่ยตั้งติไม่ได้นะไม่ต้องเอาเป็นว่าออกทีวีละแค่โทรศัพท์เนี่ยดูข่าวมั้ยเขาเก็บโทรศัพท์กันเกลี้ยงเลยเนี่ยปกติเวลาไปเยี่ยมนักโทษถ้าดูตามละครเขาจะมีโทรศัพท์2เครื่องถูกมั้ยฮะใช่แล้วก็มีไอ้กระจกกั้นหรืออะไรกั้นสักอย่างนึงแต่จะมาพูดถึงเรื่องของตัวเองในที่สาธารณะไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เขาบอกว่าคุณทักษิณผิดตรงไหนเลวตรงไหนออกไม่ได้1คุณเป็นนักโทษหนีคดีเพราะฉะนั้นนักโทษหนีคดีเนี่ยไม่สามารถที่จะออกคำพูดจาในที่สาธารณะได้แหมอาจารย์พูดแบบนี้นึกถึงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลช่อง11ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ประจำของช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและเท่าที่ทราบเบื้องต้นเคยมีการถ่ายทอดสดแบบนี้มาแล้ว2 ครั้งด้วยกันผ่านช่อง11แล้วบอกต่อนะฮะอันนี้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงบอกต่อว่าคุณทักษิณเนี่ยมีสิทธิ์จะพูดถือเป็นสิทธิเสรีภาพของคนทั่วไปตามรัฐธรรมนูญรองรับประชาคนทุกประชาคมทุกคนอย่างเท่าเทียมกันก่อนอาจารย์จะดูอาจารย์ไปดูคลิปให้สัมภาษณ์เขาหน่อยไหมฮะดูก็ได้ไปดูคุณสันนิแกพูดเรื่องนี้กันหน่อยแต่บอกได้เลยว่าผิดตั้งแต่ตอนไปดูกันหน่อยครับกับทางอธิบดีและคณะก่อนนะคะยังไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการเลยค่ะคือดิฉันเข้าใจว่าปกติท่านก็ออกทุกช่องอยู่แล้วนะคะแต่ออกในลักษณะไหนทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเป็นการที่มีการถ่ายทอดสดและท่านไปปรากฏในการถ่ายทอดสดในการแข่งขันมวยซึ่งเป็นการเจตนาของคนที่จัดการแข่งขันเขาก็จะมีเจตนาว่าอะไรไปคิดว่าคนดูหรือคนที่ติดตามข่าวเนี่ยก็ทราบอยู่ตามนั้นนะคะดิฉันก็ทราบเท่ากับทุกท่านที่ทราบยืนยันอีกครั้งนะคะดิฉันไม่ได้มีนโยบายที่จะไปดำเนินการในเรื่องนี้กับช่อง11ที่ให้มีการออกอากาศอย่างนี้แต่อย่างใดค่ะเอางี้คนที่เป็นนักโทษไม่ได้มีสิทธิ์เท่าคนที่ไม่ได้เป็นคือปกตินักโทษอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดเรื่องส่วนตัวถ้าจะโทรศัพท์ได้รับอนุญาตเพียงครั้งเดียวโดยที่ต้องขออนุญาตจากตำรวจครับนะคะแต่ก็เป็นการโทรศัพท์หาใครบางคนเป็นการส่วนตัวทางบ้านหรือทนายความซึ่งมีคนรอฟังด้วยไหมใช่ดังนั้น
จะบอกว่าคุณทักษิณมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะคุณทักษิณได้กลายเป็นนักโทษไปแล้วสิทธิของนักโทษกับสิทธิของคนปกติธรรมดาคนละสิทธิกันอันนี้อ้างไม่ได้แล้วอาจารย์มีนักข่าวอันนี้คำถามนะครับดูตรงนี้ก่อนได้ไหมฮะอ้างตรงนี้ไม่ได้อันที่สองครับจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าเรื่องอย่างนี้พี่เชื่อว่าข้าราชการช่อง11ครับตระหนักดีคือปกติก่อนจะมีการไปเช่าช่วงเวลาไปถ่ายทอดสดเนี่ยมันต้องมีหนังสือมีรายงานขึ้นมา1พี่เคยเช่าช่อง11ครับนะคะมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายไก่กองที่เราได้รับทราบในการไปจัดอย่างเช่นคำหยาบให้ไม่ให้พูดให้ร้ายคนไม่ได้อะไรต่างๆนะคะนี่คือก่อนที่เราจะเช่าครับพอเราเช่าเสร็จไปแล้วบางตอนก็จะถูกจดหมายเตือนมาเช่นพูดถึงพม่าพูดถึงเขมรก็จะเตือนมาว่าระมัดระวังเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือไม่ใช่เช่าแล้วเช่าเลยไม่ใช่เช่าแล้วเอาไปทำอะไรยังไงก็ได้เช่าและเช่าแล้วจะพูดอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ไม่จริงแต่นี่มันถ่ายทอดสดนี่ครับอาจารย์มันจะคุมได้ยังไงฮะเอ้าก็ถ่ายทอดสดก็ต้องมีเงื่อนไขให้เขาสิว่าจะถ่ายทอดอะไรได้บ้างคือเวลาหนังสือไปมันก็ควรจะมีการบอกว่าคนนี้เป็นประธานใครจะขึ้นเป็นประธานจะพูดวอร์ดดิ้งประมาณไหนแล้วก็ต้องบอกว่าดูสิว่าถ้าเกิดเขาไม่บอกมาก่อนถ้าเกิดพูดอย่างสันสนีพูดบอกว่าเพิ่งรู้ตอนนี้นะถ้าสมมติเราเปลี่ยนจากภาพทักษิณเป็นภาพโป๊โผล่ออกมาเนี่ยตัดไหมตัดครับสวิตเชอร์ถ้ามีสามารถสำนึกก็ต้องตัดไม่ใช่ตัดเป็นนาทีด้วยตัดภายในวินาทีอาจจะ10วิ15วิคือเคยเห็นสวิตเชอร์บางคนตามช่องฟรีทีวีเนี่ยมือเร็วมากถ้าสมมุติเล็กน้อยผิดนิดนึงตัดเลยใช่เพราะฉะนั้นพี่บอกได้เลยนะ1อย่าพูดเรื่องว่าทักษิณมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญครับเพราะทักษิณเป็นนักโทษคนที่เป็นนักโทษสิทธิไม่เท่าคนอื่นเห็นได้ชัดๆจากการที่พวกเราไปไหนมาไหนได้จะเข้าไปไหนมาไหนได้ไหมไม่ได้เราแต่งตัวยังไงก็ได้เนี่ยเขาแต่งตัวยังไงก็ได้ไม่ได้ไหมไม่ได้เขาต้องใส่ชุดของเขาเห็นไหมงั้นนักโทษสิทธิเป็นเท่ากันคุณทักษิณเป็นนักโทษครับหลายครั้งในสภาพี่อาจารย์บอกอย่าเรียกคุณทักษิณเป็นนักโทษเพราะเขาไม่ได้ติดคุกเฮ้ยไม่ได้ติดคุกไม่ได้ไปเป็นนักโทษนะครับเขามีภาษาอังกฤษเรียกว่าพวกฟูจิทีฟซึ่งแปลว่านักโทษหนีคุกคุณทักษิณไม่ใช่นักโทษธรรมดาแต่เป็นนักโทษที่หนีคดีใช่แต่จะบอกว่ายังไม่ได้ติดคุกเลยไม่ใช่นักโทษไม่ใช่เป็นแล้วทันทีที่ศาลตัดสินว่าคุณมีความผิดต้องติดคุก2ปีไม่รอลงอาญาเนี่ยคุณเป็นนักโทษแล้วแต่ณขณะนี้เนี่ยคุณเป็นนักโทษหนีคดีที่สำคัญหมายจับ6ใบไม่มีสิทธิ์นะครับอันที่2นะครับจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยค่อนข้างจะยากอันนี้พี่ไม่ได้กล่าวหานะครับแต่พี่ขอบอกว่าโดยปกติธรรมดาเวลาที่เราจะมีการถ่ายทอดสดกันเพราะพี่ทำรายการถ่ายทอดสดมาเยอะพี่จัดประกวดมาหลายครั้งเราต้องนัดคิวกับกล้องใช่มันไม่มีทางที่จะทำสดโดยชนิดกล้องควานเอาเองอันนี้ถ้าที่ดูตามภาพจะเห็นว่ากล้องจับตั้งแต่คุณทักษิณเดินเข้ามาก็นั่นไงก็แปลว่าจะต้องมีการที่นัดคิวกันครับเพราะเวลาที่พี่จัดรายการที่นี่ก็บอกโอเคเวลาอ่านชื่อกรรมการจะไม่ต้องลุกนะครับนั่งเฉยๆแล้วสวัสดีอะไรเงี้ยก็จะต้องบอกหมดนะจันยืนยันอยู่ก่อนนะครับโอเคครับเดินออกไปครับนี่มันมีคิวหมดครับเพราะฉะนั้นคือเขาอาจจะพูดกับคนที่ไม่เคยทำรายการโทรทัศน์ได้แต่คนเคยทำรายการจะรู้ว่ากล้องจะต้องมีการนัดคิวนะคะอันนี้ทีนี้ต่อไปพี่สงสารข้าราชการช่อง11ครับท่านเหล่านี้เป็นอธิบดีแล้วเป็นผอ.แล้วนะคะหรือแม้แต่ไม่ต้องเป็นอะไรเป็นตากล้องเป็นสวิตเชอร์ฐานทำงานมานานเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรเหมาะอะไรควรก็ต้องรู้ฮะเขารู้แต่เมื่อรู้แล้วทำไมเขายังต้องทำล่ะถ้ามันไม่มีไฟเขียวมาจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะคนที่ตระหนักรู้ดีว่าอะไรคืออะไรเนี่ยไม่กล้าหรอกนะครับสมมุติว่าเป็นสิ่งที่ไม่รู้กระทันหันนั้นนะแล้วก็เสร็จแล้วคนที่จัดก็บอกโอเคนะคุณทักษิณจะเป็นประธานกล้องจับอย่างนี้นะเป็นพี่เป็นนะถ้าพี่เป็นพี่โทรศัพท์ล่ะถ้าพี่ซื้อใช่นะครับหานายฮัลโหลนายครับ
ผมไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าเขาจะเอาคุณทักษิณออกแล้วออกอากาศสดอันนี้นายคิดยังไงครับใช่ไหมแต่นี่พี่เชื่อว่าเขาเองไม่กล้าที่จะทำเพราะมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขานั้นไม่สามารถทำได้หรือว่าโทรหาแล้วนายบอกว่าโอเคไฟเขียวก็ไม่รู้คือจะโทรหรือไม่โทรก็ไม่รู้ถ้าโทรแล้วโดนไฟเขียวก็ต้องทำหรือถ้าเกิดเขารู้ไปตั้งแต่แรกว่าเขาจะต้องไปจัดการอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันพี่ถึงบอกไงว่าน่าสงสารข้าราชการช่อง11เพราะว่าเขาเองคงจะพูดอะไรไม่ออกคือถ้าสมมุติตัดเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าข้างบนมีคำสั่งไฟเขียวมาเดี๋ยวจะซวยถูกไหมฮะอันนี้สมมุติว่าต้องมีการสั่งกันต่อไปสมมติไม่สั่งจริงๆเลยเอาเป็นไม่สั่งจริงเลยสวิตเชอร์ก็ไม่รู้นะคะทางผอ.ก็ไม่รู้ทางอธิบดีก็ไม่รู้สมมติว่าตามงานเนี่ยเป็นพลเอกชัยสิทธิ์เป็นประธานอยู่ดีคุณทักษิณโผล่มาอยากมาร่วมงานเขาเลยบอกว่าโอเคเป็นอดีตนายกขึ้นเป็นประธานหน่อยไม่ควรไม่รู้กันหมดเลยสวิตเชอร์ถึงเทพตัดยังไงก็ตัดถ้าไม่มีคำสั่งไม่มีไฟเขียวไม่มีอะไรยังไงก็ต้องตัดต้องตัดหรือควรจะตัดควรจะตัดใช่ไหมแต่ว่าถ้าในแง่กฎหมายต้องตัดเพราะเป็นคนที่ไม่สำและที่สำคัญบอกว่าก็มีความจงรักภักดีนะคะจึงอวยพรได้พูดกันสองประเด็นนะคะครับประเด็นที่หนึ่งถ้าคุณจงรักภักดีทำไมคนที่อยู่ในกระบวนการล้มเจ้าจึงเป็นใหญ่อยู่ในพรรคคุณอ่ะก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าใครนะตั้งหลายคนที่เสียอ้ายเอาไปเปิดนะครับถึงแม้คุณทักษิณจะแก้ตัวเรื่องของตัวเองครับว่าเป็นคลิปตัดต่อตัดต่อแบบง่ายๆด้วยจะไอ้ก็ไล่ก็แล้วแต่แต่ต้องถามว่าถ้าสมมุติเราเชื่อคุณทักษิณว่านั้นตัดต่อครับแล้วคนอื่นเนี่ยที่มันไม่ใช่เป็นแค่เสียงเป็นหน้าเป็นตาแล้วพูดจาด้วยถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยถ้าคุณทักษิณจงรักภักดีเนี่ยคุณทักษิณเก็บคนพวกนั้นไว้ทำไมเอางี้นะพี่เองเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับพี่ไม่ใช่ของปลอมนะครับวันหนึ่งพี่รับพนักงานใหม่ครับนะครับแล้วเขามาทำงานได้ประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยเขาใส่เสื้อแอปเปิลคัมบี้ปลอมมาพี่ไล่เขากลับบ้านให้ไปเปลี่ยนครับเพราะพี่บอกว่าไม่ได้อยู่บริษัทนี้ต้องเคารพทรัพย์สินทางปัญญาใช้ของปลอมไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนกันถ้าคุณบอกคุณเป็นคนจงรักภักดีครับแล้วคนไม่จงรักภักดีเนี่ยมาอยู่ในพรรคคุณเนี่ยคุณยอมให้เป็นใหญ่อะอย่าว่าจะให้เป็นใหญ่เลยไม่ให้อยู่ด้วยซ้ำไปควรจะขับออกไปถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้แค่นี้ตรรกะของความจงรักภักดีไม่มีแล้วนะครับต่อไปคุณบอกคุณมีสิทธิ์ออกมาถวายพระพรถ้าคุณถวายพระพรจริงนะคะ1คุณตะโกนทรงพระเจริญ3ครั้ง2คุณร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี3คุณร้องเพลงสดุดีมหาราชาแล้วคุณไปพูดถึงเรื่องคุณถูกปฏิวัติรัฐประหารอย่างนู้นอย่างนี้ทุกคนไม่เชื่ออันนี้คือคำนี่คือการอวยพรอ่ะการถวายพระพรอ่ะคือจริงๆเนี่ยคุณทักษิณควรจะจบที่วอร์ดดิ้งประมาณสักพารากราฟที่2บอกว่าเห็นประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองและไอ้วอร์ดดิ้งที่แกจะมาแก้ตัวแก้ตัวในสมัยนู้นสมัยนี้อะไรต่างๆซึ่งตอนนั้นผมเป็นนายกแล้วผมก็โดนถูกรัฐประหารซึ่งมีคนจำนวนหนึ่งก็ยังไม่เชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะพูดทำไมนั่นสิครับถ้าคุณถวายพระพรก็สมบัติเจริญสมบัติเจริญสมบัติเจริญแล้วก็ร้องเพลงสดุดีมหาราชาแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพอไหมล่ะคือแค่ถ้าเกิดไอ้วอร์ดดิ้งหลังๆเนี่ยไอ้ที่บอกว่าอยู่แดนไกลจงรักภักดีคือใครฟังก็รู้ว่ามันคือการแก้ตัวฮะก็นี่ไงเท่ากับเราเปิดโอกาสให้นักโทษคนหนึ่งออกมาแก้ตัวในที่สาธารณะครับและไม่ใช่ว่าไปยืนอยู่บนลังสบู่หรือว่าแท่นอะไรแล้วประกาศในสวนสาธารณะไม่ใช่นี่ใช้สถานีโทรทัศน์ของราชการของกรมประชาสัมพันธ์ใช่แล้วมีนักข่าวคนหนึ่งไม่รู้ว่าแกตั้งคำถามแสบมากแกถามคุณสันนีว่าถ้าแบบนี้คุณทักษิณออกได้เป็นนักโทษออกได้ก็ให้คุณวัฒนาอัศวะเหมซึ่งหนีคดีอยู่หรือว่าคุณสมชายคุณปื้มก็สามารถออกได้อย่างนั้นหรือถูกต้องไงคุณสันนีบอกว่าถ้าถามในแง่ของสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ใครจะพูดที่ไหนก็ได้อยากให้โอกาสอยากให้โอกาสเราพูดและรัฐธรรมนูญก็รับรองในเรื่องของสิทธิเสรีภาพตราบใดสิ่งที่พูดไม่ทำลายความมั่นคงน่าเสียดายนะที่เป็นนักการเมืองซะเปล่าน่าเสียดายที่เด่นจบนิติศาสตร์ด้วยครับแยกไม่ออกเลยว่าสิทธิคนธรรมดากับนักโทษไม่เท่ากันเอ้าก็แค่เขาไม่ได้ใส่ชุดเหมือนเราใส่ครับมีชุดบังคับแค่เขา
จะต้องอยู่ในที่จำกัดออกมาเดินเพ่นพ่านไม่ได้แค่นี้เท่ากันไหมไม่เท่าครับมันก็ไม่เท่าแล้วเพราะฉะนั้นจะมาอ้างสิทธิทัดเทียมกันมันไม่ใช่คุณอย่าไปแถเลยคุณอย่าไปแถถ้าเรามองในเชิงทุนนิยมนะคะคนจ่ายเงินมากกว่าก็ชนะนั่นในเชิงทุนนิยมแต่ถ้าเรามองในแง่ของหลักการของกฎหมายและการเมืองคนที่ไม่มีอะไรเป็นโทษเลยก็มีสิทธิเสรีภาพใช่แต่เมื่อคุณมีโทษแล้วไม่เท่ากันถ้าเกิดเท่ากันทำไมคนบางคนถึงกลับบ้านไม่ได้ฮะทำไมถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณก่อแก้วเขาควรจะพูดได้นะได้ควรทำไมคนพวกนั้นเนี่ยเขาได้ออกไปทำไมผมเข้ามาคนเดียวเออถูกไหมแล้วถ้าเกิดผมอยากจะออกสถานีมาพูดว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ไม่จงรักภักดีอ่ะเอ้ยหรือว่าต่อไปต้องมีคนจัดมวยให้คุณก่อแก้วพูดบ้างให้คุณเจ๋งดอกจิกพูดบ้างพี่บอกว่าคำอธิบายข้างหลังเนี่ยนะไม่ต้องพูดเลยพูดแค่ประเด็นเดียวตั้งคำถามว่าคุณทักษิณใช่นักโทษหนีคดีหรือไม่แล้วนักโทษกับคนธรรมดาโดยปกติแล้วสิทธิเรื่อง1 2 3 4 5เท่ากันหรือไม่ครับเรื่องการจะไปไหนมาไหนเท่ากันไหมเรื่องจะใช้โทรศัพท์เท่ากันไหมครับเรื่องจะแต่งตัวเท่ากันไหมและการมาอ้างบอกว่าเอกชนเช่าเอกชนอย่างนี้ก็เคยเช่าครับแต่ในการเช่าไม่ได้แปลว่าจะเอาไปทำอะไรก็ได้รายการพี่บางตอนไม่ได้ออกอ่ะต้องเซ็นเซอร์ไม่ใช่ไม่ได้ออกเลยอ๋อคือหมายความเนื้อเรื่องนี้ไม่เอาไม่ให้ออกอ๋อครับบางอันถูกดูดเสียงบางอันโดนจดหมายเตือนครับก็แปลว่ามันไม่ใช่อะไรก็ได้ไงแปลว่ามันต้องมีคนที่คอยตรวจสอบมันต้องมีกรอบออมันต้องมีกรอบเป็นเอานอกกรอบไม่ได้นั้นการให้นักโทษหนีคุกออกมาพูดจาชี้แจงแก้ตัวเกี่ยวกับตัวเองอันนี้นอกกรอบแน่นอนอย่าแถกันเลยเอางี้แล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะมาดูคนแถกันต่อไหมฮะมีหลายคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ฟังดูแล้วมันดูไม่เข้าทีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันครับ